ในช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ทราบโผล่ผู้เข้าชิงรางวัล Academy Awards หรือออสการ์ทางฝั่งอเมริกาวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูโผล่ผู้เข้าชิงรางวัล BAFTA ซึ่งเปรียบเสมือนออสการ์ของฝั่งอังกฤษกันบ้างงานนี้จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าชิงบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ Insert them into your mouth or enunciateภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวดราม่า Inside ในรั้วในวังอย่าง The King's Speech และผลงานแนว Psychological Thriller เรื่อง Black Swan นำโผล่ผู้เข้าชิงรางวัลที่เวที BAFTA ซึ่งคอหนังแดนผู้ดียกให้เป็นรางวัลออสการ์ของเกาะอังกฤษโดย The King's Speech มีชื่ออยู่ในลิสต์มากถึง14สาขารางวัลทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพยนตร์สัญชาติอังกฤษที่มีความโดดเด่นผู้กำกับยอดเยี่ยมทอมฮูเปอร์บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายโดยโคลินเฟิร์สนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมชายและหญิงส่งเจฟฟรีย์และเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์เข้าชิงค่ะโดยในสาขาใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมต้องชิงชัยกับ Black Swan ซึ่งถูกเสนอชื่อตามมาที่12สาขารวมด้วยผู้เข้าชิงที่เป็นหนังดังจากแดนมกาลทาง Inception ที่ได้ชิง9สาขา The Social Network 6สาขาและ True Grit 8สาขาในส่วนของผู้กำกับทอมฮูเปอร์จาก The King's Speech ต้องชิงชัยกับผู้กำกับ Degree Oscar Danny Boyle จาก 127 Hours Darren Aronofsky จาก Black Swan Christopher Nolan จาก Inception และ David Fincher จาก The Social Networkด้านสาขา Outstanding British Film ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเจ้าบ้านผู้เข้าชิงได้แก่127 Hours Another Year Four Lions The King's Speech และ Made in Dagenham ค่ะ And Made in Dagenham ส่วน2ดารานำดีกรีรางวัลลุ้นทองคำปีล่าสุดอย่างนาตาลีพอร์ตแมนจาก Black Swan และ Colin Firth จาก The King's Speech ก็ยังมานำโผที่เวที BAFTA เช่นกันโดยในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม Firth ต้องเจอกับ Javier Bardem จาก Beautiful Jeff Bridges จาก True Grit Jesse Eisenberg จาก The Social Network และ James Franco จาก127 Hours ขณะที่ดารานำหญิงยอดเยี่ยมพอร์ตแมนว่าที่คุณแม่จากนาง Black Swan มีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่าง Annette Bening จาก The Kiss Are Alright จูเลียนมอร์จาก The Kiss Are Alright Noomi Rapace จาก The Girl With The Dragon Tattoo และสาวน้อยดาวรุ่งฮันลี่สเตนฟิลด์จาก True Grit ค่ะมาดูทางด้านสาขาดาราสมทบชายกันบ้างนำทีมโดยแอนดรูกาฟิลด์จาก The Social Networkคริสเตนเบลจาก The Fighter พีทโพสเตอร์เวฟจาก The Town มาร์ครัฟฟาโรจาก The Kiss Are Alright และดารารุ่นใหญ่อย่างเจฟฟรีย์รัชจาก The King's Speech ดาราสมทบหญิงได้แก่เอมี่อดัมส์จาก The Fighter เฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์จาก The King's Speech บาร์บาร่าเฮอร์ชีจาก Black Swan เลสลีย์แมนวิลจาก Another Year และมิแรนดาริชาร์ดสันจาก Made in Dagenham ค่ะสาขาหนังแอนิเมชันยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิง3เรื่องได้แก่ Despicable Me How to Train Your Dragon และ Toy Story 3ด้านรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม Original Screenplay ผู้เข้าชิงได้แก่ Black Swan The Fighter Inception The Kiss Are Alright และ The King's Speech รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลง Adapted Screenplay หนังที่เข้าชิงได้แก่127 Hours The Girl With The Dragon Tattoo The Social Network Toy Story 3และ True Grit ค่ะปิดท้ายกันที่สาขาที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงก่อนใครไปเมื่อไม่นานนี้อย่าง Rising Star Awards หรือดาราดาวรุ่งก็นำทีมโดยเกมม่าอาเซอร์ตันแอนดรูกาฟิลด์ทอมฮาร์ดี้แอรอนจอห์นสันและเอมม่าสโตนสำหรับงานประกาศผลรางวัล British Academy Film Awards หรือ BAFTA ประจำปี2011นี้มีกำหนดจะจัดพิธีขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ Royal Opera House ในกรุงลอนดอนค่ะ